อันใหญ่ๆหน่อยก็ได้เหรออุ้ยหอมมากเลยอืมหอมจริงพอทอดปุ๊บนี่คือแบบกลิ่นน้ำปลานะฮะแล้วก็พริกแกงเขียวหวานกระโจดคือโหระพาพอหอมกลิ่นโหระพามากเลยเราเชื่อว่าเมนูนี้ต้องอร่อยมากอ่ะคือลาบทอดที่เคยกินกันมาเนี่ยเจอเมนูนี้เข้าไปจะเป็นคู่แข่งลาบทอดเลยคือจริงๆนะถ้าเราไม่ใส่โหระพาซอยกับพริกขี้หนูอ่ะเราปั้นๆใช่ป่ะแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยมาแปะกับโหระพา1ใบแล้วก็ฝังพริกขี้หนูเข้าไปทุกเม็ดอ่ะนี่คือใจร้ายมากเลยนะอ้าวคุณต้องได้มาตรฐานดินี่เราก็พยายามเลือกอยู่พริกขี้หนูมีในทุกชิ้นของเราคุณจะเอานุ่มหรือคุณเอากรอบฮะแล้วแต่คุณเลยเอาภาพสวยอ่ะเพราะเรามั่นใจความอร่อยนี่ถูกต้องนะฮะสุกยังไม่มีใครรู้หรอกชิ้นเทสสิ อุ้ยจะดีอ่ะโอเคเทสนะอืมเกรงใจมากๆเลยการที่ต้องเทสอะไรแบบเนี้ยมันแบ่งครึ่งนะเทสอ่ะเวลาเทสนิ่งครับนิ่งไว้ก่อนนะนิ่งเลยครับค่อยๆมาครับนิ่งคือมือตากล้องใช่ไหมนิ่งหน่อยนิ่งเนี่ยถ้าทำไอ้มะเขือผัดป่านี้ได้กินแล้วถ้าเราใส่ชีสเข้าไปข้างในล่ะโอ้โหทำไมเราไม่คิดเนาะตอนแรกต่อให้แล้วกันนะต่อให้น้ำลายวิ่งเลยขออนุญาตแล้วกันนะครับทำไมต้องกลืนน้ำลายมีเสียงด้วยมือสั่นป่ะขอโทษทีอันนี้มือผมสั่นจริงไม่อ่ะไม่ชิมพริกแกงก่อนที่จะใส่ลงไปก็ชิมหยิบชิมนิดนึงนะคะเพราะว่าพริกแกงแต่ละเจ้ามีความเค็มที่ไม่เท่ากันคือถ้าไปแกงมันยังแก้ได้นะแต่มันนี่อยู่ในเนื้อเลยนะมันยากอ่ะเนี่ยถ้าทำผัดมะเขือแก้ได้จะใส่น้ำเพิ่มเข้าไปแต่พอเป็นอันเนี้ยแก้ไม่ได้ คุณผู้ชมระวังนะพริกแกงเติมแบบชิมก่อนโหระพากรอบอร่อยมากเลยอ่ะจริงๆนะคือแบบมันยิ่งเพิ่มรสชาติให้แบบเนื้ออร่อยยิ่งขึ้นอ่ะนี่เฮดดี้ให้ดูถ้ามีเนื้อแดดเดียวใส่ลงไปซับด้วยอ่ะโจทย์คือโหระพาแล้วถ้าแบบติดมันอ่ะนี่มันน้อยไปหน่อยกินพริกด้วยทำงานยังไม่เสร็จเลยอีกตั้งงานโอ้ตายไม่น่าเชื่อเลยสุกแล้วเนี่ยเร็วมากตายดูสิหน้าตาน่าทานมากเอาล่ะตอนนี้เราจะใส่โหระพาลงไปแล้วใส่เยอะๆแล้วก็ผัดให้มันฟุบๆเลยนี่ตามด้วยพริกชี้ฟ้า3สีใส่ลงไปชอบหวานไหมขอนิดนึง on top นิดเดียวพอทีนี้เราก็ผัดให้เข้ากันเนี่ยคุณดูสิกลิ่นโหระพากลิ่นเต้าเจี้ยวแล้วกลิ่นหอมของแหนมพริกแล้วก็กระเทียมแล้วพอเจอมะเขือนะจะนุ่มละมุนปากรับประทานเสร็จแล้วนะแบบพูดง่ายๆวางช้อนไม่ลงอะค่ะมันอร่อยตั้งแต่วันเก่าๆรับประทานเสร็จแล้วคิดถึงคุณแม่คิดถึงปู่ย่าตายายอันนี้ถือว่าเป็นเมนูเมมโมรี่เสร็จแล้วก็ตักใส่จานนะคุณผู้ชมอาจารย์เมนูนี้ฝั่งโน้นเด็กๆเขาเคยกินไหมครับว่าเด็กๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินมะเขือโดยเฉพาะนะเจ้าเท็ดดี้เนี่ยพอพูดถึงมะเขือยาวมะเขือเปาะมะเขือพวงเขาเดินหนีเลยค่ะฉันก็ไม่เข้าใจเกิดมาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะไม่กินผักเลยตลอดชีวิตถ้าพูดถึงเบคอนทันทีเลยค่ะไส้กรอกทันทีพอพูดถึงแหนมก็ยังเฉยๆนะยิ่งใส่มะเขือไม่ต้องพูดเลยค่ะจ้างคำละ500สงสัยก็ยังเมินนะคะสวยนิดนึงนะเราก็มีโหระพาออร์แกนิกปลูกเองจ้างครับฝั่งโน้นก็ถามว่าอันนี้จะมาแต่งหน้าเฉยเอาโหระพากรอบเข้าไหมไม่เอาอันนี้ต้องโหระพาสดค่ะขอโทษนะคะโหระพาสดกับโหระพากรอบอ่ะมันคนละกลิ่นค่ะเอาละครับลูกโดดลอยออกมาเลยนะฮะน่ากินเนาะเนี่ยเสน่ห์น่ะของอะไรนะกูรูอาหารสายแฟชั่นแบบพวกเราเขินนะเราขออนุญาตใส่ลูกโดดลงไปข้างบนแบบนี้แล้วก็ใช่ค่ะเราต้องมีท็อปปิ้งของเราเพิ่ม
ใครทอดเนี่ยเก่งมากเลยคุณฟังเสียงสิคือแค่นี้ก็กรอบแบบอร่อยกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วเพราะฉะนั้นใส่ไปเยอะหน่อยอันนี้เมนูอะไรนะครับมองไม่เห็นเลยแว๊กๆเราเกือบเป็นโหระพาเลยอยากให้เห็นอ๋อโอเคฮะชื่อเมนูว่าเขียวหวานเนื้อทอดโหระพากรอบค่ะเรียกได้ว่าน่าทานน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะครับจะเป็นเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะมะเขือยาวผัดแหนมนะหรือจะเป็นของเรา2คนช่วยไงรู้ไม่รอดไม่พิสูจน์ตัวเองอ่ะทำคนเดียวก็ได้ไม่ใช่ว่าโยนได้หอมอ่ะเอาล่ะคุณผู้ชมจบซีรีส์โหระพาเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมเลือกเอาเองนะจะโหระพาสดโหระพากรอบหรือจะยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมละกันจริงๆแล้วโหระพาเนี่ยเด็ดมาปุ๊บล้างสะอาดสะอาดปราศจากขี้ฝุ่นก็รับประทานได้ลองเอาไปใส่สลัดเสียคุณผู้ชมอุ้ยอร่อยอร่อยนะโหระพาดีนะมีประโยชน์และมีสรรพคุณทางยาด้วยคุณผู้ชมครับผมและสำหรับวันนี้นะครับรายการเต็มปากเต็มคำก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันศุกร์เวลา 3:20 นครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหแค่เสียงก็ชนะแล้วกินเมนูอะไรก็ไม่รู้นะกระทะร้อนทั้งกลิ่นทั้งควันผมเผ่าเหม็นหมดไม่อร่อยมากพี่คือน้ำมันจะแบบเป็นน้ำเหนียวเหนียวเหมือนน้ำแดงอะแล้วก็ดีกว่าน้ำเหนียวเยอะเราทำเป็นอุด้งน้ำเหนียวไม่แต่น้ำเหนียวเนี่ยเป็นคล้ายๆกับผมรู้สึกว่าดีต่อสุขภาพอ้าวแล้วก็เวลาซดเนี่ยมันเข้ากันดีกับเส้นผมเผลอเส้นอุด้งเนี่ยอร่อยเลยนะไม่ดีแล้วคนทุนทำแบบเนี้ย